สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่เกม The Sims 4นะครับผมวันนี้เราจะมาลงมอดกับมอดที่ชื่อว่า Werewolf นะครับผมอ่ะบางคนก็ยังลงไม่ได้แต่ผมวันนี้มาว่างลงให้กันนะผมเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับผมอันนี้ผมจะใส่ในใต้ description นะครับผมถ้าหาไม่ได้แล้วก็นี่มาถึงหน้านี้นะครับผมให้เลื่อนลงมานะครับอันนี้มากดลิงก์นี้นะครับผมพอกดไปปุ๊บมันก็จะให้เราล็อกอินนะฮะล็อกอินด้วยอะไรก็ได้ครับผม Google Apple หรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเป็น Facebook ละกันนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นดาวน์โหลดแล้วครับผมซ้ายล่างเห็นไหมเราเปิดโฟลเดอร์นะครับผมเชิญกดโฟลเดอร์เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นเป็นไฟล์แบบนี้ครับผมแล้วก็ไปลงกันได้เลยก่อนที่จะลงครับผมไปที่นี่ก่อน Document เสร็จปุ๊บEditing Art นะครับผมเดอะซิมส์ 4เลือกไปที่ Mod นะครับแล้วก็ลงได้เลยโอเคพอได้เสร็จปุ๊บแล้วก็แตกไฟล์นะครับผมแตกไฟล์ใส่ได้เลยนะลากได้เลยครับผมแล้วก็แตกไฟล์ได้เลยครับผมแตกไฟล์ที่นี่อันนี้ผมแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องแตกซ้ำแค่นั้นเองอันนี้ก็ลบออกไปนะครับผมมีไฟล์อยู่แล้วนะฮะพอแตกไฟล์ปุ๊บก็จะเป็นโฟลเดอร์นี้ครับผมกดเข้าไปเขาก็จะมีนี่นะครับผมให้อ่านด้วยก่อนที่จะล็อกอินแล้วก็ลงนะครับผมเขาก็จะมีบอกให้นี่ก็แตกในแถวมอดเลยครับผมมันจะได้รันง่ายๆจะได้อ่านสคริปต์อันต่อไปที่เราควรจะลงนะครับผมนั่นก็คือเขาจะให้เราลงไฟล์ที่ชื่อว่า spwm teacher whoop นะครับผมเทไฟล์นะฮะอันนี้เลยนะครับผมลองหาดูนี่ครับ teacher whoops type file ที่อยู่ในนี้นะฮะก็ก๊อปได้เลยครับผมเนี่ย5ตัวนี้ก๊อปได้เลยแล้วก็ไปวางนะครับผมไปที่กลับไปที่ mod นะฮะไปที่ try นี่ย้อนกลับมาหน้านี้แล้วก็กด ctrl v วางได้เลยครับผมก็จะขึ้นมาแล้วก็กดไปไฟล์ที่อยู่ในนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสลับอาจารย์ครับผมที่เราจะไว้คุยกันได้เวลาทำเควสหรือว่าแปลงร่างกับเขานะครับอ่ะแล้วนี่คือวิธีลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาไปที่เกมกันแล้วกันนะฮะสักครู่หนึ่งโอเคมาแล้วแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะว่าไฟล์ขึ้นหรือเปล่านะครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมเลือกนี่ด้วยนะไปปรับตั้งค่าด้วยนะครับผมให้ไฟล์มันอ่านนะฮะพวกมอดพวกนี้เดี๋ยวเริ่มไปปรับเปิดใช้งานเนื้อหานะครับผม2อย่างนี้เปิดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงครับผมแล้วออกเกมเข้าใหม่นะฮะจนกว่าจะขึ้นสคริปต์นะครับผมโอเคไปเล่นกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นที่เวิร์กอื่นดูแล้วกันนะฮะโอเคพอมาถึงนะครับผมเวลาจะใช้โหมดคำสั่งพวกแวร์บุ๊บหรือไลท์แคทอะไรเงี้ยนะครับผมอย่าลืมซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อคอมพิวเตอร์กันก่อนละกันนะฮะนั่นคือวิธีของเราหาตรงหาโต๊ะก่อนมีโต๊ะไหมมีอยู่สักโต๊ะหนึ่งวางไว้ซื้อคอมพิวเตอร์แบบไหนก็ได้นะผม iPhone iPad อะไรที่มันขึ้นว่าไลแกนได้ก็พอละอันนี้ผมเอาราคาถูกๆไปก่อนวางไปปุ๊บเสร็จแล้วมาวันนี้คนที่เราจะทดลองกับเขานะครับผมเป็นแฮร์รี่แล้วกันตัวอื่นๆครับผมนี่จะเจอไลท์แคนนี่ครับผมแล้วก็กดที่เบราว์เซอร์ได้เลย browserlightcan.com เดี๋ยวรอซิมแป๊บนึงเอาละพวกเธอน่ะหยุดดูทีวีก่อนนะเฮรี่เธอต้องไปใช้คำสั่งหมวดของไลท์แคนก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดอย่างนี้แปลว่าผ่านแล้วนะครับผมที่เหลือก็ต้องรออาจารย์มาก่อนจะมาก็ต้องสักพักเลยนะครับผมเราก็นั่งหาข้อมูลไปสักพักนะครับผมเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เร่งไปเลยครับผมกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ๆนะจ๊ะนี่มันจะมีสกิลใหม่ครับผมเป็นสกิลไลท์แคนแวร์วูฟโลนะครับผมก็เก็บไปสักพักนะครับต้องใช้เวลาสักหน่อยเร่งได้เร่งอ่ะก็จะมีคำสั่งเพิ่มแล้วครับผมคำสั่งที่2ก็จะเป็นพวกหมวดไอเทมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อพวกน้ำหอมสำหรับไล่พวกมนุษย์หมาป่าครับผมแล้วก็มีพวกสร้อยคอกำไลแล้วก็มีพวกนี่ฮะทากเอาไว้ทำพวกแหวนอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้จะซื้อไหมก็ซื้อเนื้อไว้สักหน่อยสำรองไว้เผื่อเราอาจจะไม่ได้เจออาจารย์
าจจะใช้วิธีอื่นก็แล้วแต่นะครับผมลองทนหน่อยนะเจ้าที่รักเลเวล2แล้วมีอะไรคำสั่งเพิ่มไหมตอนนี้มีคำสั่งเพิ่มแล้วนะครับเป็นแชทกับแวร์วูฟนะครับผมแชทไปเลเวล2จะมีคำสั่งแชทกับมนุษย์หมาป่านี่ขึ้นมาแล้วพอแชทเสร็จปุ๊บก็จะอินไวต์โปรเฟสเซอร์มาได้แล้วให้ผมศาสตราจารย์ก็จะสุ่มนะฮะว่าจะเป็นย่าชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะฮะโอเคก็ขึ้นคำสั่งเนี่ยหญิงที่ได้เจอนะเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วอีกไม่นานนะครับผมเดี๋ยวต้องรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนสิคนนี้หรือเปล่าถ้าขึ้นคำสั่งนี้แปลว่าใช่นะครับผมจะมีบนหัวสีแดงๆครับผมโปรเฟสเซอร์มาแล้วเอาละเราต้องไปคุยอย่างเป็นมิตรครับผมคุยไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าเขาจะแปลงร่างนะฮะเดี๋ยวสักพักแหละนะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเราสามารถเอาเนื้อเนี่ยไปล่อได้นะครับผมแต่ว่าต้องไปหาที่โล่งๆกว้างๆนะแต่ว่าต้องไปที่อื่นนะครับผมที่มันแบบคนอาศัยอยู่เยอะนะครับผมไปป่าอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเรียกโปรเฟสเซอร์มาหาบ้านเนี่ยแหละฮะถ้าอยากให้เร็วกว่านี้นะครับผมก็ต้องมาตอนช่วงดึกๆกำลังดีเลยโปรเฟสเซอร์ก็จะได้แปลงร่างนะครับผมมันก็แล้วแต่อารมณ์ของอาจารย์ด้วยแหละอันนี้ก็จะมีคำสั่งคุยกับอาจารย์ครับผมคุยไปเรื่อยเรื่องอื่นๆแล้วก็คุยเรื่องนี้ครับผมของศาสตราจารย์เขาจะมีของขายให้เราด้วยนะครับผมนี่คำสั่งนี่ครับผมเพิ่มขึ้นมาซื้อของจากโปรเฟสเซอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะสู้กันสิก็จะมีมูนสโตนเอาไว้พุกบูชาเส้นไหว้ก็บอกไปเพื่ออัปเปิร์กนะฮะแล้วก็มีแหวนไว้ป้องกันหมาป่ามีมีดซิเวอร์ดินเจอร์เอาไว้ฆ่าหมาป่าผมพวกศาสตราจารย์อะไรนี้ก็ได้ครับผมไปลองดูแล้วก็เจออันนี้จะเป็นหนังสือไว้อ่านเรียนสกิลของวิธีของหมาป่านะผมแวร์บูปอะไรนี้ก็จะเก็บอ่านได้ตอนช่วงเลเวลหลังๆมั้งผมจำไม่ได้แล้วว่าเวลเท่าไหร่นะฮะเราไปศึกษากันดูเชิญอาจารย์มาเล่นที่บ้านครับผมต้องใช้เวลาสักครู่นะอ้าวแปลงร่างแล้วโอ้มันจะแปลงร่างรอ3ทุ่มเลยนะฮะโอเคเขาก็แปลงร่างเรียบร้อยนะครับผมศาสตราจารย์โอเคแล้วก็เลือกบวชให้เขาฟันเรานะผมแบบวูฟให้เขากัดอันนี้นะครับผมโอเคเมื่อกี้เราตะครอบมันไปเดี๋ยวมันก็จะโกรธเราแล้วก็ขวนเรานะครับผมรันเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมมันก็จะมีรอยบาดแผลเต็มตัวเลยนะครับผมนี่คือติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องรอไปสักพักนะครับกว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่านะครับผมเอาล่ะศาสตราจารย์ผมว่าถึงเวลาที่คุณต้องกลับบ้านไปแล้วแหละนะหมดเวลาของคุณแล้วแต่ว่าอย่างนี้ก็จะกลับเองนะครับผมเหมือนจะไล่ไม่ได้ช่างเถอะเอาไปว่านอนเล่นนะกันนะครับผมนอนรอเวลาส่วนดีบัฟอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก6ชั่วโมงครับผมดูดิเป็นหมาป่าแวร์วูฟอย่างเงี้ยศาสตราจารย์พอมันเป็นหมาป่าเงี้ยมันก็ชอบขวดเฟอร์นิเจอร์อย่างกับหมานะฮะขวดเสร็จปุ๊บแม่งพังด้วยดีแต่ช่างเถอะพอไปสักพักนึงก็จะขึ้นพยาบาลนะผมว่าจะกำลังฮีลลิ่งอยู่กำลังรักษาตัวเองครับรอไปสักพักนะกินของกินข้าวทำกิจวัตรประจำวันรอไปก่อนได้ฮะมาแล้วจากตีบัฟก็เป็นบัฟแทนแล้วนะฮะตอนนี้เติร์นเติร์นเติร์นแล้วเข้าอยากดูอาการหน่อยว่าเป็นหรือยังมาแล้วชิชอ่ะโอเคเรามาจะดูนี่ครับผมเรามาดูตาข้างๆกันเห็นไหมสีตาก็จะเปลี่ยนไปครับผมอันนี้คือเราติดเชื้อเรียบร้อยแล้วก็กำลังกายร่างเรียบร้อยนะครับคำสั่งของตัวเราก็จะขึ้นมานะครับเป็นแวร์บูฟนะจ๊ะอันนี้เราก็สามารถแปลงร่างได้แล้วแต่คงต้องรอสักพักนะครับผมต้องรอตอนเด็กๆรอบหนึ่งเฮ้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแปลงเป็นร่างแบบไหนครับผมจะเป็นแบบมนุษย์มีขนหรือว่าจะเป็นกึ่งนะครับผมเป็นไฮบริดนะครับผมหรือว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าเต็มตัวก็ได้ได้ให้ความสวยงามด้วยก็เป็นนี่ครับผมมีเป็นกึ่งๆครับผมนะกึ่งมนุษย์กึ่งหมาป่าแล้วก็จะเลือกมีเลือกสีขนได้ด้วยงั้นเราจะเป็นสีเรดแล้วกันสีเรดพอเลือกเสร็จปุ๊บนะฮะต้องรอไปสักพักนะครับผมต้องรอตอนกลางคืนนะเดี๋ยวรอให้มันแต่งร่างก่อน
เอาล่ะก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแปลงร่างนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือขั้นเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวมันจะแปลงร่างให้เองนะครับผมจนกว่าดีบัฟจะหมดหรือบัฟของเราหอนได้นะครับผมแล้วก็สามารถปิดพวกเอฟคุงเอฟเฟกต์ครับผมแล้วก็สามารถปิดพวกดวงตาได้นะครับผมถ้าไม่ชอบโอเคเราสามารถแปลงร่างกลับได้ด้วยนะนะครับผมแต่ตอนนี้เรายังขั้นแรกก็รอไปสักพักก่อนนะครับผมจนกว่าพลังมันจะหมดนะฮะประมาณนี้อ่ะเท่าที่รู้นะครับผมเอาละเสร็จแล้วโอ้โหไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับผมสำหรับมอดแวร์บูฟอันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมวันนี้มีอะไรก็สอบถามกันต่อได้นะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมบาย